ทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยข้าพเจ้าขอไหว้พระไตรโลกนาถผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงข้ามพ้นฝั่งสาครคือยยธรรมได้แล้วทรงแสดงธรรมอันละเอียดลึกซึ้งมีนัยยะอันวิจิตรข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นเหตุนำผู้มีความสามารถให้เข้าถึงวิชาและจรณะสามารถออกไปจากโลกนี้ได้ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณมีศีลคุณเป็นต้นผู้สถิตมั่นในมรรคและผลเป็นผู้มีความสามารถให้เข้าถึงมรรคผลและนิพพานเป็นเนื้อนาบุญของโลกขอน้อมใจถึงบุญญาบารมีของปุพพาจารย์เป็นอาจารย์สังวานอาจารย์สนองกัตตปุญโญอาจารย์ที่ยังมีชีวิตในปัจจุบันอยู่พระเถรานุเถระซึ่งเป็นประธานสงฆ์อยู่ในขณะนี้ก็คืออาจารย์พระปลัดพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนคณะกรรมการซึ่งเป็นพระเถรานุเถระตลอดถึงญาติโยมที่ช่วยกันบริหารจัดการยังพระศาสนาหรือแม้แต่ว่าแผนนโยบายที่คณะกรรมการวัดพูดให้ชัดลงไปก็คือหลวงพ่อสนองกัตตบุญโญเป็นผู้มาบุกเบิกในสถานที่เรียกว่าวัดร้างให้เป็นวัดที่มีคุณภาพเรียกว่าจรัสแสงแห่งธรรมะรุ่งเรืองมาโดยตลอดในสมัยที่ท่านพระอาจารย์สนองกัตตบุญโญบริหารจัดการเราคิดว่าจะเจริญรุ่งเรืองในต่อๆไปเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งเจตนาที่จะพยุงพยายามประทำในสิ่งที่เจตนาของท่านจึงเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยบารมีให้สิ่งเหล่านี้อุปสรรคนานับประการถึงแม้ว่าจะหลายๆเรื่องที่โถมเข้ามาในภาระที่เรียกว่าเราต้องเป็นภาระหนักแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมดาเป็นวีรบุรุษเป็นนักรบเป็นนักสู้ทุกเรื่องถ้าหายมาไปจนกับภัยนานับประการโดยเฉพาะภัยคือกิเลสถ้าหากว่าเราไม่เจอสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่เป็นบุคคลที่เรียกว่าได้รับยกย่องและสรรเสริญดังนั้นทุกคนถึงว่าไม่ต้องหวั่นไหวบุคคลทุกๆคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมั่นใจนะที่เราจะทำต่อไปเพราะเหตุผลก็คือว่าศักยภาพคือความสามารถเฉพาะตนเฉพาะตัวถ้าหากว่าครับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่านมัตตโนโยธยัตตานังปฏิมังเสนมัตตนา
คือต้องพิจารณาตนด้วยตนเองนะต้องช่วยตนด้วยตนเองหมายความว่าคืออะไรก็คือเรื่องของจิตเป็นสภาพที่เราจะต้องซักพอกขัดเกลาต่อสู้วันนี้ธรรมิกถาก็คงจะเป็นเรื่องของสบายสบายบรรยากาศก็เย็นพอสมควรนะฮะฝนก็ตกลงมาคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายก็หลบเข้ามาในศาลาข้างบนนี้นะไม่ต้องหวั่นไหวด้วยธรรมชาติหน้าฝนก็ยังพูดแล้วได้ยินโฆษกประชาสัมพันธ์หลายๆเรื่องที่เป็นผู้ที่มีคำพูดปลุกดาวให้เราท่านทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียรมีความใจที่เป็นกุศลจึงบอกแล้วว่าในคณะของพุทธบริษัทมีความสำคัญไม่ยิ่งยวดอะไรกันไปเลยแต่ถ้าจัดลำดับในพุทธบริษัท4ภิกษุบริษัทก็ถือว่าเหมือนกับป้ากลุ่มหรือคณะหรือกลุ่มเป็นพี่ใหญ่ภิกษุณีบริษัทก็ทำนองเดียวกันแม้ว่าตอนนี้หาตัวตนไม่ได้แล้วเพราะนำสืบในด้านพระวินัยได้หมดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณธรรมก็ไม่ได้หมดไปหรอกมีท่านสมณเณรบางคนก็บอกใช้สมณเณรแทนก็ได้อุบาสกนะทุกท่านอาจจะมีปริมาณน้อยหน่อยแต่น้อยหน่อยอาจจะมากด้วยคุณภาพนะแล้วนี้ก็ในเรื่องของอุบาสกและอุบาสิกาวัดไหนวัดนั้นที่ไหนที่นั้นอุบาสิกาก็จะเป็นผู้เนืองแน่นนะเป็นผู้ที่ใคร่ทำเป็นผู้ที่เหมือนกับมีบทบาทมากที่สุดในนะกิจกรรมประเพณีหรือพระพุทธศาสนาเนาะนี่ก็คือการที่ได้พูดจาสนทนาชวนเชิญให้ท่านทั้งหลายได้ทำบุญทำกุศลทั้งนี้ทั้งนั้นเขาท่านพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราขาดไม่ได้เลยในเรื่องกัลยาณมิตรถ้าขาดเสียกัลยาณมิตรแล้วก็ไม่สามารถชนะกิเลสได้หรอกเพราะกิเลสเนี่ยมันติดตามตนอยู่เป็นเพื่อนก็ต้องมีตัณหาเป็นเพื่อนมันกระซิบกระซาบเรารู้อยู่ในใจของตัวเองแต่ว่าหากว่าถ้าเราเข้ามาที่นี่เราก็อยากจะพูดเราก็อยากจะคิดแต่เพราะเหตุว่าทางหูเนี่ยได้เห็นว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายที่พยายามดึงให้จิตใจของเรามาทำบุญทำบุญถนในรูปแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างบางสิ่งบางอย่างต้องนำเอาเรื่องของแผนนโยบายของวัดสังฆทานเนี่ยมาพูดบางสิ่งบางอย่างก็เอาแผนในการที่ปฏิบัติการเพราะฉะนั้นลักษณะในองค์กรต่างๆนะธรรมาก็ไม่เอามาพร้าวมาขายสวนหรอกก็ต้องมีนโยบายมีเป้าหมายแล้วก็มีวิธีการนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายสารานิยธรรมปรึกษาหารือประชุมกันดังนิดประชุมกลางบ่ายทุ่มประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันมีปัญหาความที่ท่านบอกว่าความเห็นต่างย่อมมีในนานาจิตตังแต่ว่าไม่ควรจะทำลายอุดมการณ์หรือทำลายในเรื่องของนโยบายกรณีของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่จะเผยแผ่ออกไปในสู่ธรรมะสู่ชนบททุกภาคทุกส่วนในประเทศไทยที่มันจะมีความเป็นไปได้เพราะหากว่าถ้าหากว่าท่านไม่ลุยท่านไม่ขออภัยที่ใช้คำว่าลุยนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นเหรอมาเหยาะแยะอยู่เหรอไม่ได้เหรอในตรงนี้ดังนั้นในการที่ท่านแสดงออกแล้วทำลงไปแล้วถือว่าจะเป็นภาระให้กับเราเหรอเนี่ยไม่ใช่เนี่ยนี่คือหมายความว่าถ้าท่านยังมีสังขารอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะเสริมในสิ่งนี้ให้เราโดยเห็นเราก็เป็นผู้ตามไปค่อยๆจะสบายหน่อยแต่ณบัดนี้ท่านฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ฝากสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งท้อแท้เราอย่าเพิ่งเบื่อรวมกันไว้แม้แต่บางสิ่งบางอย่างในหน่วยงานของราชการก็บันทำหูชวนลมแต่ทั้งนั้นเราก็คิดว่าเราจะต้องทำอีกต่อไป
ความจริงก็คือความจริงในสิ่งเหล่านี้นะฮะความจริงบุคคลหรือจะเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ว่าธรรมดาธรรมดาแล้วกำลังจะใช้อะไรอ่ะถวายพระเพลิงจะพยายามจะเผาให้เป็นจุลให้เป็นละเอียดเป็นขี้เถ้าไปแล้วเนี่ยเป็นอังคารหรือเป็นอะไรนะไม่กี่วันที่จะมาถึงนั่นคือพ่อของแผ่นดินสิ่งเหล่านี้นะเรานั้นนึกพระพูดถึงทีไรแม่รู้สึกว่าจะมีอะไรมีอะไรสักอย่างที่มันตื้นตันในความรู้สึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันความชื่นบานของพระองค์ที่อนุโมทนาเลื่อเห็นพระศกนิกรของท่านได้สนองตอบด้วยวิธีการอย่างเดือดท่านก็พยายามจะอนุโมทนาบอกเออนี่นะขอให้เราทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์นี้เถิดการวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพระองค์ก็คงเห็นแล้วระดับเทวดาสมมุติเทพก็เหอะตรงนี้ไม่ต้องเป็นสมมุติเทพแล้วเมื่อถ้าหากว่าพระองค์จะมากระซิบอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำไปในผลงานให้พระจงนิกรของท่านคลายจากความทุกข์ได้รับความสุขตามสมควรว่าแต่ว่าพระศกนิกรของท่านจะเข้าถึงธรรมะได้แค่ไหนเพียงไรเช่นไม่ยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการจินมีความโลภพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิ่งที่กษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ก็คงจะหนักถือว่าในคำสอนพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันว่าโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาหมายความว่าอะไรหมายความว่านี่ความโลภความอยากได้ความพอใจความทะเยอทะยานสิ่งเหล่านี้ไม่พอดีไม่สันตุถีไม่สันโดษในสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราต้องเดือดร้อนนะตกไปในกระแสของความโลภเนี่ยดังนั้นในสิ่งถึงแม้ว่าจะกิจกรรมจะต้องทำถวายพระเพลิงพระองค์ระลึกไปแล้วแต่ความที่มันจารึกอยู่ในจิตใจพระองค์ก็เหมือนกับว่าเป็นคู่คิดให้เราทั้งหลายเนี่ยได้กระทําตามพระองค์เสด็จไปดีแล้วเราทั้งหลายถึงแม้ว่าสักวันหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งที่ความดีนะหรือว่าธรรมะเนี่ยจะรักษาไว้ถึงบักความดีไม่ให้ตกไปในฐานที่ชั่วเช่นเดียวกันกับพระพุทธองค์วันนี้ในคำสอนทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือพระพุทธศาสนาคือความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อาสงไขยกับแสนมหากัปมากมายกายกองในวัฏสงสารในที่สุดเมื่อพระองค์ได้ชนะมารคือกิเลสมารนะมารก็ทั้งห้าแต่ไม่ได้พูดว่าคือกิเลสมารแล้วพระองค์ก็ตรัสคำลงไปชัดเจนว่าชัดเจนว่าอเนกชาติสังสารังสันทาภิสังอนิภิสังถามว่าไงเมื่อเรายังไม่พบไอ้ความรู้เนี่ยคือญาณเนี่ยเราก็จะต้องท่องเที่ยวนะเล่นไปหรือท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติคือไม่ได้ชาติชัดพบเดียวชาติเดียวหลายหลายแสนหลายหลายโกรธหลายหลายกับที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ในที่สุดเมื่อท่านพบแล้วคือพบอะไรนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันจะปลูกจะสร้างนะเป็นเรือนเป็นนายช่างผู้ปลูกเรือนท่านก็ท่านบอกว่าเราพบแล้วนะนี่นายช่างปลูกเรือนนายช่างปลูกเรือนคือตัวปรุงแต่งตัวสังขารปรุงแต่งที่จะมีมีสังขารก็คือว่าบุญญาภิสังขารสังขารที่เป็นตัวบุญเราท่านทั้งหลายที่ยังนั่งอยู่ในธรรมสภาหรือศาลาแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันกำลังฝักใฝ่สนใจในเรื่องของการทำบุญบุญคืออะไรบุญคือเป็นเครื่องชำระสะสางจิตให้สะอาดและพร้อมที่จะรองรับนามยอมหรือว่าสิ่งที่เอามาใส่เข้าไปทีหลังแต่ถ้าขาดมหาราบใดที่เรายังไม่สะอาดก็จะต้องใช้ชำระนี่เรียกว่าบุญและบุญเนี่ยก็คืออานิสงส์อานิสงส์อะไรอานิสงส์ให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิด
ภพภูมิต่างๆเราอาจจะละตรงนี้แล้วก็ไปภพภูมิระดับหนึ่งเป็นเทวดาระดับต้นๆ ต่อไปเราทำบุญอีกเราก็เป็นเทวดาระดับต่อสูงก็ไปสูงก็ไปสูงก็ไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ในวงจรของบุญก็ยังไม่ได้ออกไปจากมาไม่ออกไปจากที่ความเวียนว่ายตายเกิดนี่เช่นเดียวกันในเรื่องบุญนะก็ต้องวนไปวนมาอยู่เนี่ยเรียกวัฏฏะสงสารหรือว่าปุญญาภิสังขารสังขารคืออะไรสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัวเป็นเหตุตัวปัจจัยไม่มาเดียวๆเพียวๆแต่มันเหตุปัจจัยขึ้นมารวมด้วยปุญญาภิสังขารจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอปุญญาภิสังขารเล่าอปุญญาภิสังขารคืออังสังขารที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วนอกจากให้เราวนอยู่ในโลกนี้แล้วยังตกอยู่ในอบายภูมิภูมิที่ไม่เจริญต้องเวียนว่ายตายเกิดทำให้เราเป็นคนเนิ่นช้าและล่าช้าท่านกล่าวไว้อาภัพความเป็นอาภัพนั่นน่ะถ้าอาภัพเราคำพูดของคนไทยๆก็เราว่าพ่อหรือแม่ตายไปตั้งแต่เล็กๆเรียกว่าเด็กอาภัพอาภัพพ่ออาภัพแม่หรืออาภัพอะไรก็ไม่รู้เรียกว่าอาภัพแต่อาภัพในภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าต้องเสียดายนักหนาที่คนคนนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่หลายภพหลายชาติแต่เพราะเหตุที่เขาทำอกุศลกรรมกลายเป็นว่าถ้าเขาจะตายไปปฏิสนธิเป็นสัตว์ที่โตกว่านกกระจอกเรียกว่ายังไม่อาภัพโตกว่านกกระจอกอ่ะรัดสัตว์อะไรบ้างอ่ะไก่ได้ไหมได้เป็นข้างคาวได้ไหมข้างคาวกว่านกกระจอกว่าไงข้างคาวก็เคยฟังธรรมใช่ไหมแล้วเป็นแต่บริวารของพระสารีบุตรนะมะท่านบอกว่าถ้าเล็กกว่านกกระจอกแล้วเป็นผู้อาภัพสัตว์นั้นเป็นอาภัพมดปลวกทั้งหลายดูดิมีไหมล่ะชายาเกิดมาเป็นอาภัพพัฐานะบุคคลนะวกวนไปในเรื่องของอปุญญาภิสังขารถ้าหากว่ายังโชคดีว่าไม่เป็นผู้อาภัพก็โตกว่านกกระจอกแล้วก็ยังโตมากกว่านกเนี่ยนะก็ลิมิตใครว่าความโตก็เหมือนกันไม่ใช่โตใหญ่มโหฬารโหฬารนะถ้าโตกว่าช้างสารเนี่ยช้างสารก็เรียกว่าช้างที่ใหญ่ที่สุดในช้างสารก็อาภัพเหมือนกันเห็นไหมฮะไม่ดูนมกันสัตว์อะไรอาภัพเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ตอบว่าโตกว่าช้างสารอะไรอะโยมสัตว์อะไรบ้างอะสัตว์อะไรบ้างบอกอย่าไปบอกว่าเหมือนกับเด็กๆนะก็ช้างสารชุบแป้งทอดยังไงนี่ตอบอย่างศรีถนนชัยนะก็เอาละว่ามันจะมีของมามันโตกว่าช้างสารก็แล้วกันเป็นอาภัพนั่นคือสังขารที่ปรุงแต่งไปเรื่องของอปุญญาเพราะอปุญญาที่นี่ถามว่าเมื่อเราตกในอบายภูมินั้นเขาจะต้องเป็นเพราะอะไรเพราะทำบาปเราสะสมบาปเราไม่ฉลาดในการจะทำบุญนี่คือสังขารปุญญาพิสังขารว่าไปแล้วนี่ว่าอปุญญาแล้วอีกประเภทหนึ่งอเนนชาพิสังขารถ้าท่านได้อ่านพระไตรปิฎกบ้างอะไรต่ออะไรก็จะมีคำนี้อยู่จริงๆนะโยมนะอเนนชาพิสังขารคือบุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำฌานสมาธิไม่ได้ในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงบอกเพราะนั้นฤาษีชีไพรต่างๆในครั้งโบราณเนี้ยเขาก็ทำยังแล้วในสุดก็ได้มีฌานสมาบัติปรากฏว่าเราไม่ยังลงในสภาวะธรรมที่ถูกที่ต้องเช่นไม่มีสัมมาทิฏฐิซึ่งมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจานี่คืออริยมรรคมีองค์8ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้แล้วใช่ไหมใช่หรือว่าในเรื่องของทางที่ไม่ควรเสพอยู่2อย่างคือทางซ้ายทางขวาหนึ่งคือความหมายว่าเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในบุญหมกมุ่นอยู่ในอบุญนะก็ว่าหมกมุ่นอยู่ในอบุญแล้วก็พยายามจะทำในส่วนที่อะไร
เคร่งครัดในเรื่องของการจะทำให้กายจะต้องลำบากนะพยายามจะให้ออกไปจากโลกทรมานตนเองไม่กินข้าวกินน้ำอยู่บนยืนบนหนงบนหนามทำโน้นทำนี้ทรมานกายเพื่อต้องการให้กิเลสมันแห้งความจริงมันผิดทางเห็นไหมฮะพอผิดทางจริงในนี้เมื่อผิดทางทำไปทำมาเขาก็ได้ฌานนะเขาก็ได้เหมือนกันที่มันชนะใจเนี่ยได้ไหมแล้วก็หมายความว่าไม่หลุดไปจากวงจรเพราะไม่ได้ทำลายกิเลสที่จุดของมันโหลดในที่สุดเขาก็จังวนอยู่ในภพในชาตินี้ตลอดไปไม่พ้นเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าสังขารทั้งสามดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสให้ถึงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสุดตรงทั้งสองอย่างเธอไม่ควรเสพแต่ว่าสิ่งที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานี่คือเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือทำให้เราเห็นว่าการที่เราจะต้องไม่หลุดไปจากวงจรคือ1ทำแต่บุญบุญก็จะวนอยู่ทำแต่บาปแน่นอนไม่ออกไปจากโลกนี้ได้แล้วก็ประเภทหนึ่งที่ให้ผิดทางเราทำผิดทางดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดคาถาที่ว่าอเนกชาติสังขารังสุดท้ายที่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อท่านพระองค์ก็เห็นสภาพของการรู้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้แล้วก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือกำหนดว่านี้ทุกข์เป็นสภาพที่เห็นว่าถ้าด้วยรูปนามขันธ์5ก็ทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือหมายความตัวตัณหาตัวกามหรือตัวกามตัวยินดีในเรื่องของความที่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้นะฮะเราก็ได้สวดมนต์กันแล้วไม่ใช่หรือว่าที่จะหลุดพ้นไปจากเนี่ยหมายความว่าถอนขึ้นได้กระทันหากระทั้งได้คือมันรื้อฟื้นมาทั้งหมดแล้วนะนิชชาโตปรินิพุโตปิเนี่ยสวดบทสวดมนต์ภาราหะเวปัญจขันธาภาระหาโรปัจจบุคโลสิ่งเหล่านี้ปาเสร็จแล้วเราก็สวดในสวดมนต์ก็สุดท้ายก็ว่านิชชาโตนิชชาโตแปลว่าอะไรนิชชาโตนะอิจฉะนะอิจฉะคือไม่ปรารถนาคำพูดของไทยๆบางทีก็ทักว่าเพี้ยนๆไปเหมือนกันนะหน้าอิจฉาหมายถึงว่าอะไรหน้าอิจฉานี่หมายว่าหน้าอิจฉาคือว่าโอ้โหเราว่าคนๆนั้นเป็นนางงามคนๆนั้นเป็นคนที่ดีหมายความว่ามันหน้าอิจฉาคือเราปรารถนาให้เป็นนางงามหรือเราปรารถนาให้เป็นคนดีหน้าอิจฉาคือพึงปรารถนาแต่ถ้าดีไม่ดีแปลเพี้ยนไปว่าหน้าอิจฉาริษยาเนี่ยริษยาคือหมายความว่าไม่ยินดีไม่พอใจอย่างนี้แต่หน้าอิจฉาในหมายความว่าเราปรารถนาจะให้เหมือนเขาแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าคือหน้าอิจฉานะครับนั่นคือคำทูลว่าอนิจฉาโตปรินิพุโตปิหมดสิ่งความปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคือความที่พระเวเจ้าถึงวาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรธรรมคือตัดวงจรทั้งสามนี้ออกไปได้หมดก็เพื่อไม่มีความปรารถนาอะไรทั้งหมดแล้วเจ้าความมหากษัตริย์กี่ภพกี่ชาติจะเป็นเนี่ยนี่ในหลวงของเราก็เหมือนกันนะนี่คือท่านบำเพ็ญบารมีไม่รู้ท่านจะกี่ภพกี่ชาติที่จะท่านทำอะไรอย่างน้อยท่านเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ได้ที่กำลังจะทำถวายพระเพลิงสนามหลวงของเราเนี่ยจะถามว่าดาเป็นผู้ที่สร้างสงบารมีในสุวรรณภูมินี้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นเทวดาองค์หนึ่งนะฮะเป็นประวัติที่เราก็เคยได้สัมผัสก็อยู่ใกล้ชิดได้เห็นนะพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระองค์บางท่านบางคนคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการการพัฒนาของการเริ่มจากการที่เราจะสั่งสมอบรมความดีนี่แหละในเรื่องของคำสอนของพระธรรมทูตเจ้าเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราจะพูดปฏิเสธว่าเราไม่ได้เชื่อนับถือศาสนาพุทธได้ไหมแต่ถ้าหากกายวาจาใจแล้วได้จะทำอย่างนี้ก็อาจจะพูดได้เพราะว่าลักษณะของการที่ตั้งสัจจะเป็นนิยานขนานนามมาแล้วเป็นพระพุทธศาสนาก็ไม่แน่เหมือนกันว่าทุกคนจะเข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือไม่ถวายตัวด้วยเปล่งวาจาเป็นพุทธมามกะเพราะนั้นคำเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่
ท่านก็คงจะรู้แล้วเนี่ยว่าถ้าขึ้นชื่อว่าการที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างอาตมาก็ดีหรือว่าพระสงฆ์ของเจ้าทุกๆรูปก็ดีละการที่เข้าไปบวชนะคือบวชอุปสมบทนะอุปสมบทนะเป็นพระนะไม่ใช่เป็นเนนนะอุปสมบทในพระศาสนาการเปล่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัยครั้งเดียวนอกนั้นก็ให้ไม่ให้ศีลก็ให้คนอื่นเข้าไปพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉานิทุติยัมตติยัมแต่สำหรับตัวเองก็หมายว่าเปล่งครั้งเดียวไม่ต้องแล้วดีจังเพราะอะไรเพราะมั่นใจเหลือเกินที่เข้ามานับถือในแนวทางการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติต่างๆในพระพุทธศาสนาตามพระธรรมวินัยแต่สำหรับโยมเหรอหมายว่ายังคลุกคลีด้วยบ้านอยู่ด้วยเรือนอยู่ยังไม่ออกจากบ้านจากเรือนทุกครั้งจะต้องกระทำเพื่อให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเข้าถึงไตรสรณคมนะฮะพอมาถึงตรงนั้นธรรมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังนี่คือความง่อนแง่นและคลอนแคลนไม่ถือว่ายังไม่มั่นคงนะถ้าประกาศตนออกมาโคนผมห่มผ้าตรงนี้ละนะนี่ไตรสรณคมดังนั้นสิ่งที่หลวงพ่อจะเอามาพูดรวมๆกันตรงนี้ก็ให้เห็นว่าการที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วปฏิบัติธรรมให้ผ่านในขั้นตอนในเรื่องของการอริยมรรคมีองค์8นั้นมันมีขั้นตอนแล้วมันพัฒนาของมันเองพัฒนาของมันไปพัฒนาของมันไปธรรมพัฒนาตรงนี้ก็ยกระดับจิตมันยกระดับจิตให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นจิตเนี่ยวกมากลับมาเนี่ยว่าคราวก่อนก็เคยพูดแวบๆมาก็เสริมคำพูดของโยมแรกนี่แหละได้ยินมาโยมแรกนี่แหละพูดอะไรนะสี่คนหามเหรอได้ยังไงเฉลยอะไรยังไงนะวันนี้วกไปวกมาก็บอกว่าก็นึกว่าเออมันเรื่องที่เป็นคำที่อะไรนะเป็นคำที่โบราณเขาใช้คำพูดที่เหมาะสมเหลือเกินที่ก็เข้ากับธรรมะได้หลายๆบทหลายๆอย่างสี่คนหามสามคนแห่อีกคนหนึ่งนั่งแคร่แล้วก็สองคนพาไปคนดูเดียวตรงกับที่พระบาลีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกัดไว้ในสภาพจิตนะฉันใช้คำว่าทูรังคมังเอกจดังเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมารพันธนาจิตท่องเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยจิตท่องเที่ยวไปไกลไกลเลยไปอเมริกานะบางทีไม่รู้ว่าตัวเองไปมันนึกถึงอเมริกาเลยนะไกลเที่ยวไปดวงเดียวเท่านั้นแหละไม่มีรูปไม่มีร่างหรอกจิตที่มันไปนะอาศัยอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตเนี่ยต้นฐานมาอยู่ในร่างกายนี้นะนะใครควบคุมจิตนี้ได้ใครล่ะใครควบคุมจิตนี้ได้ย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมารมันดักบ่วงก็บ่วงมาบ่วงแล้วเสร็จแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าดิหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายแหละพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วเขาสามารถจะคุมจิตของเขาได้ก็พ้นจากบ่วงแห่งมารได้ส่วนพวกเราทั้งหลายก็ติดบ่วงอยู่นั่นแหละนะยังติดบ่วงอยู่เพราะติดบ่วงแห่งบุญติดบ่วงแห่งบาปติดบ่วงแห่งสังขารทีนี้ไขก็เคยถามว่ายังเคยไปถามที่โน่นเลยนะโยมเล็กนะไปถามที่นครปฐมก็ว่าไอ้สี่คนหามเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกไปคิดอะไรมากหลวงพ่อก็คนหามไปป่าช้าแหละทีนี้หามสี่มันไม่ไหวนะถ้าหากว่าหีบลงมันใหญ่ๆนะสี่คนถามก็คือได้แหละได้ในสภาวะธรรมที่เรียกว่าที่เราจะต้องแบกทุกข์อยู่นี่แหละที่เราต้องแบกทุกข์อยู่เนี่ยเอาไม่แบกทุกข์ได้ไงพาราหะเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเน่ใช่ไหมจริงไหมขันทั้งห้าเป็นของหนักเน่นะบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือเป็นคาถาดังนั้นทั้งปฐวีอาโปเตโชและวาโยมันจำเป็นสภาพที่ค้ำยันเราถ้าเรายังไม่ตายค้ำยันเราไว้ค้ำยันเนี่ยแค่กรรมเราอีกแล้วนะที่จริงมันไม่มีเราหรอกค้ำยันสภาพของนี่เป็นรูปเนี่ยไว้
ดินน้ำไฟลมแล้วก็จะใช้คำพูดในภาษาของพระพุทธเจ้านะในพระไตรปิฎกเนี่ยใครในพระไตรปิฎกถ้าไปอ่านดูแล้วรู้สึกว่าจะคำพูดในพระไตรปิฎกพยายามจะจำทำคำจันกำจัดความให้กระชับท่านบอกว่าก่อนหน้าแต่ตายก่อนนะก่อนหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก่อนหน้าแก่ตายเพราะกายแตกหมายความว่าอะไรอ๋อถ้าเราคนจะตายนะเพราะกายมันแตกกายอะไรแตกคือกายเนี่ยทั้งกองปฐวีกองดินกองน้ำกองไฟและกองลมตามปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดเนี่ยมัดเป็นรวมกันเลยนะมันรับรวมกันอยู่ได้นะไม่มีการอจิที่จะแยกออกจากกันได้แต่มันทำงานคนละส่วนแต่พอพันจะตายนี่ก็ถ้าจะคนโบราณจะพูดว่าไฟธาตุที่มันแตกอาการที่ปรากฏมาไม่ใช่หมอหรืออะไรก็ไม่รู้ ICU UCI ไปดูก็แล้วกันว่าดูว่าเคิร์ฟมันรู้สึกว่ามันตกในเต้นหัวตรงหัวใจมานี่คือหัวใจกำลังจะไปวิญญาณกำลังจะไปจิตกำลังจะไปจากร่างกายไม่อยู่แล้วเพราะแลเพราะไฟธาตุมันแตกแล้วจิตไม่มีฐานที่อยู่เพราะจิตเนี่ยมันอยู่ในร่างกายอ่ะเออมันว่าเออเนี่ยเข็มอะไรวัดมันตกลงมาเนี่ยก่อนหน้าจะตายเพราะกายแตกตายคือกายแตกจิตก็จะออกจากกายเลยนะฮะแจกกายนะไอ้4คนหามเนี่ยหมายความว่าคนหามแยกเลยนะทีนี้4คนหามหมายถึงว่าได้ปฏิวีอาโปเดโชแล้วเนาะ3คนแห่น่ะ3คนแห่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คืออะไรก็คือบุญบาปแล้วก็บุญชนิดหนึ่งที่ทำผิดทางแต่ไม่ออกไปจากโลกได้หมายความว่าเป็นคำสอนที่เป็นฤาษีชีไพรในสมัยพุทธกาลพวกชดินทั้งพวกอะไรพวกนิครนทั้งหลายพวกเดรัจฉีทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติแต่ในที่สุดก็มายอมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แนะแนวให้ในอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือบุญนะบาปและส่วนของธรรมยามว่าละเอียดกว่าบุญแต่เพื่อจะขังออกจากโลกก็ไม่สามารถออกจากโลกได้ท่านบอกว่าแม้จะไปเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมได้ด้วยซ้ำนะไม่ใช่ธรรมดาเนาะทีนี้อีกคนหนึ่งนั่งแคร่ก็คือจิตหรือวิญญาณของเราเนี่ยแหละจิตทั้งวิญญาณตรงนี้แล้วมันก็จะหลังจากที่ว่าพอเพราะก่อนหน้าจะตายเพราะกายแตกพวกกายแตกเขาไม่มีที่อยู่เขาก็ต้องไปหาที่อยู่ดิเออโยมถามดูดิพอไปอยู่พอตายปั๊บเนี่ยเขาไปอยู่ไหนอ่ะเขาไปอยู่ไหนอ่ะตายปั๊บเนี่ยที่โยมเชื่อแล้วอาจจะหรือว่ามีคนมาบอกหรือว่าพระก็ได้ไปปฏิสนธิทันทีเกิดทันทีนั่นเองท่านบอกว่าลัดนิ้วมือเดียวปั๊บเนี่ยไปทันทีแล้วเกิดแล้วนะโอ้แล้วถามว่าเออแลสัมภเวสีนี่คืออะไรอ่ะเออเคยได้ยินไหมนะสัมภเวสีนี่ก็ดูนาฬิกาก่อนเดี๋ยวขยายไปมากเลยเวลาสัมภเวสีสัมภเวสีแล้วไปแสวงหาสิเกิดไม่ต้องแสวงหาเกิดทันทีเลยเราก็บอกว่าเกิดทันทีก็มีพระมานั่งสนทนาอาตมาก็จะเสริมให้ว่าพระก็ค้านก็มาการโอ้หลวงพ่อจะพูดอย่างนี้มันไม่มีเกิดทันทีหรอกนะแล้วก็ไหนว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็บอกเอ้านี่เฉพาะมนุษย์เนี่ยมันเกิดยากแต่เกิดเป็นไส้เดือนกิ้งกือเป็นมดเป็นแมงมันเกิดง่ายจะตายไปมันต้องเยอะแยะอ่ะนะปลวกมดเนี่ยมันเยอะแยะไปเลยอ่ะตัวผึ้งเมื่อคืนนะโอ้โหปรากฏว่าเปิดไฟไม่ได้เลยตัวผึ้งตัวต่อไม่รู้ตัวผึ้งเยอะแยะเลยเพราะนั้นในช่องว่างที่จะวางพอตายพับปฏิสนธิทันทีเช่นบอกว่าเนี่ยเปรตเมื่อเดือน10เมื่อเช้าที่แล้วเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเกิดแล้วจะมาแสดงอาการให้บุคคลบางคนรู้ในสมัยพุทธกาลก็เขาแสดงเปรตออกมาว่ามาเคาะประตูเรือนว่าให้ไปทำบุญทำกุศลเขาจะมาเขาปล่อยมาเนี่ยมิเขาเกิดแล้วประเภทเปรตประเภทผีเขาเกิดแล้วเกิดในสภาพอย่างนั้น
นั่นคือหมายความว่าการแสวงหาที่เกิดการที่จะต้องแสวงหาที่เกิดหมายถึงว่าอนาคามีบุคคลยังจะต้องแสวงหาที่เกิดไปนะหมายความว่าจะหาเรื่องตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาเข้าไปในอนาคามีก็ยังชั้นก็ตั้ง5ชั้นอีกคือยังต้องเกิดในสุดท้ายก็พระอรหันต์ก็จบไม่ต้องหาแสวงหาที่เกิดนั่นคือสัมภเวสีต้องแบ่งกันอย่างนี้ต่างหากเนาะเมื่อจิตมีพอตายปั๊บก็ปฏิสนธิทันทีเขาจะมีช่องว่างอยู่กับเหมาะควรกับกรรมที่เขาได้ทำไว้เป็นกุศลผลบุญก็ปฏิสนธิในเทวดามากมายกายกองเป็นแสนเป็นโกรธเป็นกับหมายความมามากมายกายกองเนี่ยนะมากจนถึงว่าในธรรมจักรปวัตนสูตรที่บอกว่าปฐมเทศนาที่พระเบญจเจ้าทรงแสดงธรรมเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้นะประวัติ16โยชน์หรือที่ว่าอะไรบริเวณที่สามารถเดียบุญเจ้าทรงแสดงเพราะด้วยสุนทรเสียงของพระองค์เนี่ยนะ16โยชน์ที่มาเหมือนกับมีไมโครโฟนตั้งเฉพาะหูฟังพอดีไม่แรงไม่เบานะเทวนาจะเต็มไปหมดแต่ว่าเพราะเหตุที่กำหนดพื้นที่ไว้จำกัดเทวดาต้องพยายามบีบตัวเองหรือว่านิมิตเนรมิตตัวเองสมมติว่าถ้าเทวดาเท่ากับจานาขนาดนี้ขนาดเท่ากับบาทเนี่ยเทวดาก็พยายามจะทำให้พื้นที่นี้ไม่กว้างออกไปแต่ตัวเขาก็พยายามจะลดลงเดี๋ยวก็ทยอยมาเดี๋ยวก็ทยอยมาจากนั้นจากนี้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอะไรมาสุดท้ายก็บอกว่าบีบตัวเองจะต้องเท่ากับแค่ปลายเข็มตัวเล็กนู่นนะเห็นไหมเทวดาเขาสามารถจะขยับพื้นที่ถ้าเราเลือเสร็จปรากฏว่าเนี่ยนะวันถวายพระเพลิงเนี่ยไม่รู้จะล้นออกมาที่พระปิ่นเกล้าลาวไปยาวไปถึงนครปฐมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราบีบตัวเองไม่ได้นะไม่ใช่เทวดานี่ถ้าเทวดาเขาไปอยู่นั่นเลยในสนามหลวงได้ดูอาจจะบริมณฑลตรงนั้นได้หมดนี่คือเทวดาที่มาเฝ้าหรือมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าดังนั้นในเรื่องของการที่เราจะไปเกิดเป็นเทวดาก็สามารถจะสามารถจะทำอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าตรงนั้นได้บริบูรณ์นะได้บริบูรณ์ไปปฏิสนธินะไปปฏิสนธิทีนี้เมื่อจิตที่จะต้องไปปฏิสนธินั้นก็จิตนะไปปฏิสนธิแล้วสิ่งที่จะให้แยกทางกันนะต้องบอกว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่ก็คือจิตเนี่ยแล้วก็อีก2คนน่ะพาไป2คนนี่คืออะไรก็คือบุญแล้วก็บาปนะเป็นบุญและเป็นบาปถ้าเป็นบุญและบาปถามว่าพาไปแล้วก็ยังต้องมาวนอย่างเหมือนเดิมมาบอกว่าถ้าเป็นบุญหรือเป็นบาปอยู่จะต้องวกวนอยู่นั้นน่ะทีนี้ตอนนี้นะฮะในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสอนไม่เหมือนใครศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายว่าพ้นจากความทุกข์หลุดไปจากวงจรของสังขารเป็นวิสังขารออกไปโดยดับสนิทไม่มีส่วนเหลือแล้วก็เป็นสิ่งที่จะไม่เกิดนี่คือสิ่งที่วัฏฏะพ้นไปจากวัฏฏะสงสารในการที่มีวัฏฏะสงสารพระองค์ก็ทรงมาสั่งสอนให้สาวกของท่านทั้งหลายเริ่มกำจัดกิเลสนะกำจัดกิเลสเพราะว่าตัวกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้ทำกรรมนะกิเลสอะไรบ้างอ่ะโลภโทสะโมหะอิจฉามัจฉริยะปุกุจจะอะไรอหิริกะอโนตตัปปะมีทั้งหมดโอ้โหในกระบวนการของกิเลสดังนั้นในเรื่องพระพุทธศาสนาที่เลิศที่สุดก็คือว่าการดับสนิทคือตัวกิเลสเนี่ยให้หมดสิ้นไปแล้วก็ไม่มีเกิดหมายความหมดยางและหมดเชื้อถ้าท่านทั้งหลายจะเอาพืชเอาเม็ดข้าวโพดเอาถั่วเอางาที่จะไปปลูกต่อไปท่านทั้งทำยังไงอ่ะก็ทั้งทำต้องถนุถนอมรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้อย่างดีที่สุดถูกต้องไหม
ให้เมล็ดพันธุ์พืชนั้นก็ต้องมียางของมันอยู่ต้องทำยังไงอ่ะชาวนาชาวไร่ชาวนานะเมล็ดข้าวพันธุ์ต่างๆคือให้ว่าหวานลงไปแล้วก็คือแต่ถ้าไม่พึงปรารถนาให้เม็ดพืชถั่วงาข้าวต่างๆมาไปเขาไม่เคยย่างและไปอบไปย่างไปอบทำให้มันยางของผีชังแปลว่าพืชเนี่ยผีชังตัวอย่างนั้นแห้งไปหมดไปดังนั้นการอาตาปีสัมปชานโนทติมาหมายความว่าความเพียรที่ต้องเผากิเลสให้เร่าร้อนวิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้อยู่ในการที่สติปัฏฐาน4ให้เราใช้ความเพียรใช้คำว่าอาตาปีสัมปชานโนทติมาอาตาปีคือความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อให้กิเลสมันเร่าร้อนแต่เราท่านทั้งหลายไม่ทราบเหมือนกันนะพอเข้ากรรมฐานพอเข้าสมาธิเข้าคอร์สสมาธิแค่3วันเท่านั้นน่ะนึกในใจว่าเอ๊ะนี่ทำไมจะอยู่ได้7วันนะคิดว่าจะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะจะไปบอกอาจารย์ว่ามันมีความจำเป็นเจ้าค่ะเพื่อนนัดไว้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอาตาปีเพราะอะไรพระพุทธเจ้าถือว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าต้องกำหนดอย่างนั้นนะต้องนั่งอย่างนั้นนะต้องมีอย่างนี้นะตรงนั้นจะกินจะเดินจะยืนจะนอนอะไรเก็บอะไรอารมณ์อย่างนั้นนะปิดวาจาอย่างนี้นะเท่านั้นออกอาการเลยออกอาการเลยที่จริงนั่นคือหมายความท่านเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปบอกท่านบอกนั่นนะพยายามจะเอากิเลสตัวที่เป็นผีชังตัวที่มันจะให้มันเหือดหายไปบ้างแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละแหมอยู่ตั้งนานแล้วปรากฏไปอยู่ข้าวคอดแค่3วัน7วันเท่านั้นน่ะปรากฏเอาแหละอึดอัดพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครบ7วันทนอยู่นะหน้าเขียวหน้าแดงบอกอาจารย์ไว้นิดหน่อยบอกอาจารย์ขาหนูคิดว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะหนูคิดว่าจะมากับอาจารย์เนี่ยครั้งสุดท้ายนะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันออกอาการอย่างนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวกระทิบเนี่ยมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนเนื้อหนังแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายนี่ก็มาเล่าไว้คนที่อื่นนะคนที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีรับรองว่าไม่มีในวัดสังฆทานข้อต่างๆเนี่ยเคยถามอาจารย์เขาแล้วไม่มีหรอกหลวงพ่อจริงหรือเปล่านะคืออาตาปีดังนั้นการที่พยายามจะรีดไอ้สิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาเพราะถ้าหากว่ามีกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมก็บอกแล้วว่าไม่มีกุศลมีทำกรรมก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมชั่วก็บอกว่าไปภาคนั้นหมายก็เป็นอาภัพเป็นหนอนเป็นไส้เดือนเป็นจิ้งกือเป็นอะไรต่ออะไรที่มันแน่กว่านกกระจาบมันเป็นแล้วก็เป็นสัตว์อื่นๆก็เรียกว่าจะคือสัตว์ที่ได้ฉานแปลว่ามันขวางทางมรรคผลแล้วก็จะทำให้เนิ่นช้านะเพราะกิเลสเองจะเป็นเหตุให้ทำกรรมเพราะทำกรรมแล้วก็มีผลเกิดขึ้นจากกรรมเขาเรียกว่าวิบากกรรมทีนี้เรากลับมาเป็นคนแล้วล่ะนะกลับมาเป็นคนบ้างแต่ว่าเป็นผลวิบากกรรมเหมือนกันให้ผลมาแล้วเราปรากฏว่าการที่เราจะได้ยินได้ฟังที่จะไปทำบุญทำกุศลบางทีก็ทำแต่ประเภทที่เรียกว่าไม่เอากิเลสออกแต่อยากจะได้บุญเช่นในกรณีในยุคนี้สมัยนี้นะก็เห็นมาว่าพระไปบิณฑบาตนะรวยรวยจริงๆนะพระเนี่ยบิณฑบาตนะอาหารมากจริงๆเลยปรากฏว่าโอ้โหเนี่ยหลวงพ่อนี่อย่าออกไปเลยนะถ้าแก่ๆอย่างนี้นะโดนเสร็จเลยนะเพราะย่าม2ใบก็เอาไม่อยู่เลยใส่หน้าใส่หลังพาลูกศิษย์2คนก็หอบหิ้วพลุงพลังไปหมดเลยทำบุญด้วยทานเนี่ยทำมามากเลยนะไม่ยอมเอาขันข้าวมาใส่ขันและตักด้วยทัพพีปรากฏไปซื้อแม่ค้าห่อเท่าไหร่ไม่รู้ข้าว
แล้วก็ชุดมาทั้งหมดมา30 60 70บาทพามาใส่พระโอ้โหนี่นี่ก็คือว่าทำบุญเพื่อหรอแต่ได้ลักษณะที่ทำบุญอย่างนั้นไม่เอากิเลสออกมาจะวามโลภะเพิ่มกลัวจะโอ้ทำบุญให้ท่านเดี๋ยวว่ากินฉันของฉันคนเดียวก็พอแล้วเนี่ยนี่เป็นต้นเนี่ยคือลักษณะที่หนึ่งการที่เราจะทำบุญแทนทานก็เดียวกันสุทินังแล้วของเหล่านี้เป็นวัตถุที่จะใช้สอยต้องมาแยกแยะจัดแจงนะนี่หลายหลายวัดนะเตรียมตัวเลยนะว่าของวัตถุเหล่านี้จะพาไปไหนอ่ะเตรียมขนไปสนามหลวงเพื่อไปส่งนามหลวงแล้วถามว่าตอนนี้ค่าน้ำก็ไม่มีค่าไฟก็ไม่มีนี่เขากำลังจะตัดวงจรอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยไม่ลงคิดแล้วคิดอีกอยู่นะไม่ลงที่จะไปแผ่สัพพทานังธรรมทานังชินาติจันการให้ทำเป็นการชนะให้ทั้งปวงปรากฏไม่เห็นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะเนี่ยเอาธรรมะไปให้เนี่ยก็เนี่ยแต่ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ก็จะต้องหมายว่าไม่ได้ซื้อได้หาแต่ว่าต้องใช้เทคโนโลยีออกไปเรื่องทั้งหมดเห็นมันมีแว่วแว่วของการว่าตอนนี้สถานีอะไรต่อมีอะไรจะต้องจำเป็นจะต้องปรับเรื่องที่ต้องไปเข้าไปถึงหมู่บ้านเข้าไปถึงประชาชนแต่พาโลกจะมาเน้นหนักเรื่องเหล่าวัตถุทานคนก็หาบกันไปบางครั้งบางแห่งนะนี่ไม่อาตมาจะไม่ได้สาวไส้ให้กากินนะก็เคยเห็นมากระตาเนี่ยเพราะว่าไปเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลเบญจมะบพิตรโยมแรกรู้จักมั้ยเบญจมะบพิตรเนี่ยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าคนเข้าไปใส่บาตรหน้าวัดเดินไปหน่อยเดียวท่านครูก็บอกว่าข้างกำแพงนั้นเป็นของที่พระเอาของมาทิ้งข้าวปลาอาหารท่านเหลือพาไปวัดไม่ไหวตามไปดูนะมันตอนนี้มีหรือเปล่าอย่าไปดูนะเดี๋ยวดูแล้วเป็นอกุศลนะนี่คือจะพูดนะว่าแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีความจำเป็นสงสัยข้องใจว่าถ้าเอาไปใส่ตู้ไปเนี่ยปัจจงปัจจัยสิ่งตรงนี้นะฮะเป็นธนบัตรชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้มั้งนะเพราะเขาห้ามพระจับเงินจับทองก็ไม่ได้พระไม่ได้จับเลยนี่หนูโยมเขาจับโน่นแล้วก็พระเขาก็โดยโยมเขามาเก็บเงินกับโยมมันแต่พระเขาจะมาพูดธรรมะทีนี้มันพูดออกไปไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องผ่านในพันอย่างนี้นี่ก็ส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นการที่ว่ามีกิเลสแล้วก็มีการให้เท่าทำกรรมทำกรรมก็เป็นวิบากเป็นวิบากก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังเป็นวิบากกรรมให้เราเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาไม่มีศีลนะไม่ถือศีลแล้วไม่พยายามจะเดินคือการที่กำจัดกิเลสคือต้นตอคือภาวนาทำแต่ว่าเรื่องทานทำได้รักษาศีลแต่ว่าสมาธิภาวนาไม่ทำเพราะอะไรเพราะเรื่องของการถ้ามาทำทีไรเดือดร้อนทุกทีเดือดร้อนใครเพราะการที่จะต้องใช้ความเพียรเพื่อต้องการให้กิเลสมันเหือดแห้งเผาไหม้กิเลสทำลายแต่ละอย่างละอย่างกันไปดังนั้นแค่กินข้าวนี่แหละหลวงพ่อสนองก็เปิดแทบนี้มา20กว่าปีแล้วมั้งเราไม่รู้ว่ามากกว่านั้นก็อาตมาก็ฟังมาอาตมาก็อยู่สัมผัสที่นี่ประมาณ20กว่าปีก็กินข้าวไปกินข้าวมากินมากินไปทั้งกับเปรียบเทียบว่าตรงนั้นจะเคี้ยวจุ๊บๆจับๆเกี่ยวตรงนั้นกินก็เหมือนกันนะคุณนายหรือว่าเป็นคนดีก็กินเข้าไปก็อย่างนั้นเข้าไปในพุงในไส้ในท้องแล้วก็เป็นอย่างนั้นงั้นนะทำมันพูดตรงนี้เพราะนั่นคือการตัดไฟต้นลมโดยวิธีการที่จะทำให้กิเลสเนี่ยมันเร่าร้อนแต่หากว่าเข้าได้คลอดสมาธิแล้วเขาจะต้องทำมากกว่านั้นขึ้นมาในกระมังขึ้นมาปั๊บมาคลุกก่อนไม่ให้เป็นในเรื่องไอ้ของที่กับข้าวกับปลาเนี่ยที่มันผัดเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ขึ้นมาคุกคนๆแล้วก็ตัดว้าวตักขึ้นว้าวขึ้นไปยกขึ้นมายกขึ้นมาอ้าแล้วก็ใส่เข้าไปแต่แล้วอมก็ดึงช้อนกลับก็พาช้อนมาแล้วมาวางบนจานพอวางจานแล้วก็เก็บมือ
แกบมือแล้วเคี้ยวเคี้ยวแล้วกำหนดดูรสกำหนดเคี้ยว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 น้ำลายออกมันหล่อเลื่อนเดี๋ยวจ้ามันได้หล่อเลื่อนเห็นน้ำลายแฉะแฉะออกมาแล้วก็คืนพอเกินเสร็จก็ปรากฏไปดูคำที่สองว่าจะไปมันก็ไปก็มีกำหนดที่มือกำหนดที่มือมือก็เลื่อนไปฉันไม่มาแล้วแบบนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ด้วยใจคำแรกสองคำพอจะทำได้ถ้าพาไปพามาโอ้ยเห็นไหมมันมีอาการออกอาการเลยใช่ไหมเนี่ยมันออกอาการตรงนี้เองกันแหละถามว่าเขาแหละว่ามาทรมานคนที่มาปฏิบัติธรรมให้ความเป็นจริงนั่นคือเราดูจากว่าดูใจสมัยโบราณโบราณนี่ก็พระป่าพระเดียวบอกดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูกายดูจิตคือว่าดูว่าเออตรงนี้เนี่ยมันโอ้มันนึกถึงใครอ่ะถ้ากำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบตรงนี้นึกถึงหน้าพระอาจารย์ตรงนั้นไม่น่าเลยทำไมท่านก็หน้าตาไม่ใช่โหดได้แล้วมาทำกับเราอย่างนี้มาทำกับเราเนี่ยนี่คือแต่ไม่ได้นึกถึงว่าไอ้สภาพตรงนี้เพื่อต้องการแตะเบรกคือทำยับยั้งให้กิเลสมันร้องลงมาอยากจะได้กินปั๊บไปถ้าบางคนตักปั๊บคำที่หนึ่งจะตามด้วยคำที่สองทันทีเพราะตามที่สองมันมีคู่ของมันว่าไอ้ตัวนี้ต้องเอาผักหรือเอาตัวนี้กระดูกข้าวไปด้วยในนั้นด้วยนะให้มันคำมันเต็มปากนะเคี้ยวในโอ้โหอย่าบอกใครเลยอร่อยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่โยมแล้วเมื่อไหร่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่เป็นพื้นฐานของการที่เข้าสมาธิเนี่ยนะเขาต้องฝึกอย่างนี้นี่ให้กะละมังน้อยมาเนี่ยกะละมังม้อยนะมาเนี่ยถ้าถามว่ามันยากจนมากแล้วเดี๋ยววัดสังฆทานเนี่ยดูที่โยมเขาไปอยู่บ้านอยู่ช่องของเขามีอาหารตั้งบนโต๊ะบนจานเอาช้อนช่อมเหมือนจะกระคลิบทองไม้กินแม้ฉันไปวัดสังฆทานที่ไหนได้กะละมังอะไรก็ไม่รู้มาให้ฉันกินอย่าได้คิดนะพอคิดแล้วกิเลสมันฟูขึ้นมาทันทีอย่าไปทีหลังอย่าไปอย่าเป็นอย่างนี้นี่คือการที่จะทำให้วกวนทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไปทันทีว่าเมื่อพระองค์ชนะพระชงชนะก็ตรัสเป็นสุภาษิตบอกว่าอ้าวละตอนนี้นะยอดเรือนของเจ้าเรือนจะมาปลูกเหมือนกับโครงสร้างที่เป็นอะไรกิเลสทั้งหลายที่จะครอบงำพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกภพทุกชาติทุกอะไรนั่นท่านก็ตัดรอนมาไม่ใช่เออาเดี๋ยวจะรื้อเป็นเครื่องโครงใหญ่ๆนะทำทีละนิดนะน้อยไปแล้วนะในภพทุกชาตินะของเราเนี่ยมาการก็พยายามและแหลมไปเรื่อยๆนะจึงเรียกว่าเป็นบารมีไม่ใช่เอาทีเดียวออกมาอย่างท่านยกของทีเดียวเป็นกระสอบได้ไหมก็ต้องค่อยเอาไปทีละเล็กน้อยหรือการขูดการกราวการขัดการฝึกหัดก็ต้องเอาไปทีละเล็กน้อยไม่ใช่เออาจจะยกเป็นภูเขาออกไปจากอกได้ที่ไหนไม่ได้นี่คือการความเพียรแล้วก็พยายามเผากิเลสที่จะมีอยู่นี้ให้มันเลือนหายคลายจากขันธสันดานที่เราเข้าไปหยุดติดสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้านี่เป็นตัวทุกข์ดังนั้นธรรมกถาวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจับไม่ได้ว่าเทศเรื่องอะไรมันเทศเรื่องอะไรเทศเรื่องอะไรเพื่อของเราเป็นความจริงที่อาตมาฟังหลวงพ่อสนองกัตบุญโญท่านก็พูดแล้วทำให้เทียมท้ายให้เหมือนท่านให้เป็นเหมือนท่านไม่ได้เลยนี่เขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตนหรือว่าบารมีเฉพาะเรื่องใครก็ตามแต่ที่จะทำให้วัดสังฆทานนี้ให้เหมือนกับหลวงพ่อสนองฟื้นคืนชีพมาทำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเราจะยืนหยัดต่อสู้ในอุดมการณ์ที่ท่านวางไว้ให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้มีความเข้าใจสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าปูชนียบุคคลทั้งหลายเราก็ยกความดีและปฏิบัติธรรมของท่านมาเป็นแบบอย่างหากบุคคลใดใครบุคคลหนึ่งที่จัดการบริหารต่อไปเราก็ใช้เรื่องของหมู่คณะเข้ามาบอกเข้ามากล่าวเข้ามาช่วยในสิ่งเหล่านี้ให้เพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าพระศาสนาของพระองค์ที่เป็นไปได้ต้องขึ้นอยู่กับบริษัท
ก็หมายถึงว่าไม่เดียวๆนะไม่ใช่ของเดียวมันต้องเป็นเรื่องของคณะหมู่คณะเข้ามาช่วยกันเสริมช่วยกันพยุงช่วยกันแก้ช่วยกันไขที่จะเป็นไปได้ด้วยเดียวๆไม่ได้เลยดังนั้นในสิ่งทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของทุกๆวงการทุกๆเรื่องสังคมทุกๆเรื่องอะไรต่างๆก็เหมือนกับว่าเรากำลังกล้าเป็นคนกล้าเป็นวีรบุรุษหรือเป็นคนที่จะต้องออกทะเลถ้าเรียกว่าทะเลไม่มีคลื่นคนไม่เรียกว่าทะเลถ้าออกทะเลมันต้องเจอคลื่นมรสุมเพราะนั้นเรือที่เดินทะเลมันต้องเจอวันไหนเงียบเงียบก็เงียบไปคลื่นเงียบไปวันไหนที่มันเจอคลื่นมันก็ต้องต่อสู้และผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้ธรรมเทศนาวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เอามาพิจารณานะโยนิโสมนสิการแยกแยะการวักในสิ่งที่ท่านได้รับฟังมานี้ว่าในจิตใจของท่านที่เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงแล้วการที่เข้ามาฟังธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุที่มันขัดเกลากิเลสที่เรียกว่าความเศร้าหมองแห่งจิตใจของท่านมีความทุกข์กายมีความทุกข์ใจแม้แต่ความทุกข์ในการที่ท่านมีรูปนามขันธ์ห้าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะต้องแบกภาระตรงนี้ต่อไปหากว่าท่านจะเป็นขูดเกลากิเลสตรงนี้ด้วยวิธีการที่พระองค์ทรงสอนก็หยิบยกธรรมะเหล่านั้นที่ท่านทั้งหลายให้ธรรมะไปสัพพทานังธรรมทินังชินาติการให้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นการให้ที่ชำนะเพราะอะไรเพราะเป็นการที่เราสามารถจะพ้นกับความทุกข์ได้ก็ความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมะจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิโรที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีพัฒนากรุงเทพมหานครครับครับเมื่อต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบมีสังฆทานเปล่าครับมีไหมมีใช่ครับได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวังนิพพานังโหนตุครับผ้าขาวเดี๋ยวมาหยิบไอ้พานอันนี้ลงผ้าขาวคนหนึ่งหยิบไอ้ตู้บางสกุลนี่ขึ้นแล้วก็เอาโต๊ะมาวางไว้ข้างหน้าโต๊ะวางข้างหน้าครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับเชิญเลยครับครับเดินมาเลยครับครับป้าเล็กเรียนเชิญค่ะท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมมาเลยค่ะมุทนาสาธุด้วยค่ะเอาถืออันนี้หยิบถือก่อนไม่ใช่อันนี้เอาอุ้มมาก่อนเดี๋ยวถวายเขามีหนังสือธรรมะมาด้วยถวายเลยค่ะโมทนาค่ะเดี๋ยวประเคนใหม่เหรอโมทนาค่ะสาธุสาธุค่ะถ้าปัจจัยมาตรงนี้คุณป้าค่ะปัจจัยมาตรงนี้ค่ะโมทนาด้วยนะจะถวายพระอาจารย์หรือเปล่าตั้งใจถวายพระอาจารย์ไหมฮะ
ถวายพระอาจารย์นะงั้นถวายเลยพ่อรับด้วยค่ะแล้วก็ใส่ย่ามใส่ย่ามไปสาธุค่ะเดี๋ยวเราก็รับพรเดี๋ยวพระอาจารย์จะบังสุกุลค่ะบังสุกุลแล้วก็รับพรพร้อมกันนะคะต่อไปนี้ก็พิจารณาที่มีแต่กระดาษจะมีแต่ชื่อรูปและนามนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ